สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้อามาคาเฟ่กับโมนะคะโมอยู่ตรงนี้เย้วันนี้เรามาสั่งน้ำน้ำอะไรคะน้องน้ำเสาวรสค่ะใช่ค่ะอันนี้น้ำเสาวรสปั่นนะคะปั่นคืออะไรคะปั่นปั่นสมูทตี้ค่ะสมูทตี้ใช่ถ้าจะสั่งสมูทตี้นะคะเราก็พูดชื่อผลไม้ที่เราจะสั่งแล้วก็ตามด้วยคำว่าปั่นนะคะเช่นสมูทตี้ passion fruit สมูทตี้อ๋อเป็นอะไรนะเสาวรสปั่นโมอยากกินเสาวรสปั่นค่ะอาอยากกินมะม่วงปั่นค่ะอุ๊ยโมอยากกินแตงโมปั่นด้วยแต่มะม่วงปั่นอร่อยอร่อยนะคะมะม่วงปั่นค่ะอ๋อแล้วอันนี้ก็สมูทตี้ค่ะอันนี้มีอะไรปั่นบ้างคะไปค่ะแนะนำเลยค่ะ มีอะไรปั่นบ้างคะอันนี้อ๋ออันนี้มีสตรอเบอรี่ปั่นมีสตรอเบอรี่ปั่นบลูเบอรี่ปั่นบลูเบอรี่ปั่นแล้วอะไรอีกคะมิกซ์เบอรี่ค่ะมิกซ์เบอรี่ปั่นอู้มันไกลมากเลยเห็นไหมคะมีกีวีปั่นมะม่วงปั่นเสาวรสปั่นน้ำส้มปั่น orange juice นะคะแล้วก็ mango passion mix ค่ะโอเคมะพร้าวปั่นค่ะโคโคนัทมะพร้าวโคโคนัทสมูทตี้แล้วก็แตงโมมะนาวปั่นค่ะมะนาวปั่นไลม์ไลม์สมูทตี้แล้วความหวานล่ะคะความหวานดูตรงไหนอะความหวานนี่ค่ะอันนี้เหรอแล้วดูความหวานนะคะโมอยากเอาน้ำเสาวรสปั่นความหวานนิดหน่อย 75% เหรอคะเริ่มจากอันนี้ไม่หวานเลย 0% อ่ะดูใกล้ๆน่ะเห็นตัวเลขอันนี้คือ 0% คือไม่หวาน not sweet ไม่หวานเลยไม่หวานเลย not sweet at all เลย at all ไม่หวานเลยแล้วถ้าเป็น 25% ล่ะคะอันนี้ quarter sweet ค่ะหวานน้อยมากหวานน้อยใช่ดูใกล้หวานน้อยมากนะคะแล้วถ้า 50% ล่ะคะ 50% ก็คือ half sweet หวานน้อยค่ะหวานน้อยใช่หวานกลางแหละหวานน้อยแล้วถ้าเป็น 75% ล่ะคะ 75% คือ late sweetหวานปานกลางค่ะถ้าหวานปานกลางใช่ค่ะแล้วถ้า 100% ล่ะคะ 100% คือ normal หวานปกติหวานมากไหมคะหวานมากไม่รู้ค่ะ because when we talk about taste is different standard โอเคค่ะโอเควันนี้โมกับอาบ๊ายบายสวัสดีค่ะได้แล้วมาดูเราสั่งเสาวรสปั่นไงมาดูใกล้ๆนี่สับปะรดปั่นเสาวรสปั่นค่ะสับปะรดปั่น2แก้วได้แล้วค่ะโมนี่ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย